วันนี้โรงพยาบาลพระรามสองได้แต่งตั้งนายสุรพัฒนประภาพรเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโรงพยาบาลเพื่อดูแลเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธการรักษาหญิงสาวที่ถูกสามีใช้น้ำกรดสตร์ก่อนจะเสียชีวิตขณะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม โดยนายสุรพัฒน์เปิดเผยว่าตนเองในฐานะทนายความได้ติดตามข่าวสารทั้งข่าวหลักและข่าวโซเชียลซึ่งพบว่าเป็นการให้ข่าวสารที่ผิดและบิดเบือนทําให้โรงพยาบาลพระรามสองเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบข้อมูลโดยหากพบว่ามีการนําเสนอข่าวที่บิดเบือนและไม่ตรงข้อเท็จจริงจะดําเนินการตามกฎหมายส่วนประเด็นการชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันว่าโรงพยาบาลมีแพทย์ประจํา เข้าเวรอยู่นะคะซึ่งได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้มอบพยานหลักฐานทั้งหมดในวันเกิดเหตุด้วยโดยหลังจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการนำเสนอและขอให้รอผลตรวจสอบจากคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่19พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้นายสุรพัฒน์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลรวมถึงการซักถามประเด็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าเป็นคนละเรื่องและไม่ควรนำมาเชื่อมโยงกัน